ว้ายอร่อยมากแกงเหลืองที่ใส่ผลไม้ที่หายากที่สุดในโลกก็คือลูกมะมุดนะไม่ใช่ละมุดนะฮะมอมาลูกมุดแกงใต้ซึ่งเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะม่วงแต่ลูกใหญ่มากเวลาเขาขายเขาขายลูกละ5บาทเลยนะนี่ฮะเขามาฝานแกงเหลืองใส่แกงเหลืองฮะเหมือนกับเป็นมะม่วงไหมฮะแต่รสชาติอร่อยมากขอบอกนะฮะท่านลูกมุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่หายากแล้วทุกวันนี้จะสูญพันธุ์แล้วฮะท่านถึงบอกเรากรี๊ดมากเรามาในจังหวะที่มันออกพอดีเลยทุกคนอร่อยมากอันนี้ชาเขียวจากโรงคั่วกาแฟเขาทะลุทุกคนอร่อยและแรงอกมากเลยนี่ค่ะดูทีวีไปด้วยแอมไซยาไนด์ทุกคนกินอะไรต้องระวังนะฮะตะแกงใต้นี่อร่อยมากมันมีความเป็นแบบพิเศษมันไม่เหมือนมะม่วงนะเวลามาใส่แกงอ่ะก็บอกสุดยอดจริงๆร้านนี้แม่ประภาฮะแกงใต้แม่ประภาติดกับส้มตำอินเตอร์ชุมพรนะฮะทางไปวัดชุมพรหลังสันอร่อยมาก650เมตรจากโรงแรมชุมพรการ์เด้นอร่อยมากกินทีละอย่างทุกคนเดี๋ยวนะขอเทก่อนเทแกงก่อนอร่อยมากนี่ไม่ใช่เสแสร้งนะสาบานเลยค่ะทุกคนชอบมากแล้วก็กาแฟเขาอกทะลุนี่เรากินชาเย็นฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกาแฟฮะวันนี้ขอกินชากับกีวีโซดาก็อร่อยอร่อยมากทุกคนตรงข้ามธนาคารกรุงเทพออมสินนะฮะเนี่ยร้านคาเฟ่เนี่ยฮะเข้าไปแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็ตรงนั้นก็หลังกรุงเทพก็จะมีต้นทุเรียนจำได้ไหมติดกับโรงแรมเลยข้างหลังเนี่ยต้นทุเรียนจะติดตรงนี้ตรงนี้จะมีต้นทุเรียนอยู่ต้นนึงมีลูกด้วยตื่นเต้นมากโรงแรมที่มีต้นทุเรียนอยู่ในติดหลังโรงแรมเลยแต่ก็ต้องไปปีนเข้าทางนู้นนะฮะไม่ได้เข้าทางโรงแรมนะเนี่ยข่าวแอมไซยาไนด์ทุกคนทนายเป็นอะไรทำไมทนายถึงมั่นใจไปช่วยคนผิดนะไปช่วยผู้ต้องหาทนายเป็นอะไรบ้างจริงๆทนายไม่ควรจะไปช่วยคนที่เป็นมีเข้าข่ายมีทีท่าว่าจะฆ่าคนทำไมต้องมีทนายไปช่วยทำผิดให้เป็นถูกหรือว่าประมาณแบบมั่นใจว่าผู้ต้องหาจะไม่ผิดงงเนาะงงหลายอย่างมากประเทศเราอร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินอ่ะเพิ่งกินแกงอันนี้ไปนะฮะเหม่งมะพร้าวอ่ะฮะแกงกะลามะพร้าวไม่ใช่เนื้อมะพร้าวนะถ้ากะลานะฮะสุดยอดทุกคนสวรรค์มากกำลังเครียดอยู่เรื่องสมัคร TikTok ไม่ได้นะมันต้องการปิดหูปิดตาไม่ให้เราพูดฮะแสดงว่าเรามีฝีมือนะทุกคนเป็นคนแรกของโลกนะที่มันแบนไม่ให้เราทำคลิปนะเป็นเพราะคลิปมันเข้าข้างพวกชังชาติเนี่ยเราด่าพวกชังชาติเนี่ยมันไม่พอใจมันก็เลยแบนไม่ให้สมัครใหม่ก็รอดูไปว่ามันจะแบนได้กี่น้ำเดี๋ยวอาจจะดำเนินคดีฮะอร่อยมากนี่อร่อยกินทุกคนกินโชว์ตัวลุงแอมนี่เคยรักษาจิตเภทนะฮะกินอะไรต้องระวังฮะกินแกงใต้ก็ต้องระวังนะฮะระวังอร่อยนะฮะระวังจะติดใจฮะอร่อยมากเนี่ยแกงปลากระพงใส่ลูกมะมุดทุกคนใครได้กินนี่โคตรโชคดีเลยขอบอกเกิดเป็นคนใต้ได้กินแกงใต้เนี่ยมีความภูมิใจมากเพราะแกงอร่อยแม่งมันทุกอย่างเลยร้านไหนก็อร่อยทุกคนเข้าใจป่ะแต่จะมีบางร้านไงที่น้ำพริกอาจจะเค็มไปมั่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะหรือรสชาติอาจจะแปลงแต่อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ร้านถ้าอร่อยที่สุดนี่เราก็จะบอกได้เลยร้านนี้อร่อยมากร้านนั้นอร่อยน้ำพริกเค็มเป็นหน่อยประมาณอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาชอบเค็มอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็บอกอร่อยของเขาไงแต่เราชอบอร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะไม่ใช่อร่อยเพราะเค็มนึกออกไหมอร่อยกลมกล่อมอร่อยจริงๆคืออร่อยจริงๆไม่ต้องมานั่งแบบเพราะฉันชอบเค็มฮะอร่อยเพราะฉันชอบหวานฮะอย่างนี้ฉันไม่เอาฮะไม่ใช่อร่อยแล้วฮะอืม
ต้องกินทีละอย่างแบบนี้บ้างค่ะอร่อยมากสุดยอดเดี๋ยวจะโพสต์ก่อนเดี๋ยวยาวไปทุกคนเมมเต็มอีกบางทีความจำเครื่องมันสูงไงมันก็จะตัดไปเลยทุกคนอย่างงงนะฮะทุกคนมาให้กำลังใจผมบ้างนะเพราะว่าบัญชี TikTok ผมมันโดนแบนไป7บัญชีปิวไปเลยฮะจะสมัครใหม่มันก็ไม่ให้มันเหมือนกับปิดหูปิดตาไม่ให้เราพูดฮะแต่ทีเวลาไอ้พวกชังชาติมันด่าเจ้าด่าสถาบันด่าคนเห็นต่างอะไรเงี้ยมันไม่แบนฮะอร่อยมากสุดยอดทุกคนพี่ก็คงภูมิใจมากเลยนะในความที่แบบอร่อยจริงๆเนี่ยสุดยอดโพสต์ก่อนนะเดี๋ยวดูข่าวแอมไซยาไนด์ก่อนอะไรก็ไม่รู้ยาวเฟื้อจะฆ่าเป็นซีรีส์เลยทุกคน